ครับผมร้อยเอกกิติคุณมีเอี่ยมนะครับชื่อเล่นชื่อไอซ์ครับก็เป็นคนที่สายเป็นกันเองครับไม่ถือตัวแล้วก็ค่อนข้างเป็นหนุ่มเจ้าสำราญครับสวัสดีค่ะชื่อจุฬารัตน์โยธาใหญ่นะคะชื่อเล่นบิ๊กกี้ค่ะไม้มากมายขนาดไหนเธอจึงได้ครอบครองรอยยิ้มที่สวยงามขนาดนี้ทำให้รักใครมิได้อีกเลยวินาทีที่เธอเจอกับฉันมันทำไมเจอเจ้าสาวครั้งแรกก็เมื่อตอนปี54นะครับผมเป็นในทหารใหม่ก็นอนอยู่กองร้อยครับก็เล่น Facebook ไปเล่นไปเล่นมาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับว่าโปรไฟล์เขาก็น่ารักดีทีนี้มันมีเพื่อนร่วมกันอยู่แต่ผมยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับผมก็เลยไปถามเพื่อนว่าคนนี้เขาคือใครเขาเป็นยังไงอยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งแบบมาแอดเฟซบุ๊กบิ๊กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใครวะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้าไปดูแบบโปรไฟล์เข้าไปดูข้างในเป็นใครมาจากไหนก็เลยรับแอดหลังจากนั้นก็ติดต่อกันทางอินบ็อกซ์ทางข้อความ Facebook ครับ I feel so close to you right now It's a force field I wear my heart up on my sleeve Like a big deal ก็เราคุยผ่านทาง Facebook ได้ระยะนึงค่ะแล้วจากนั้นเจ้าบ่าวได้มาทำซุ้มกระบี่ค่ะที่เชียงใหม่เขารับสมัครไปทำซุ้มกระบี่งานแต่งนะครับที่เชียงใหม่ดูจากในรูปไม่ได้เป็นสเปคนิกเลยไม่ได้เป็นสเปคนิกเลยจริงๆค่ะครั้งแรกเจอก็ขาวดีครับ ก็น่ารักครับตื่นเต้นครับเจอตัวจริงโอ้ทีแรกนิกตกใจมากเลยเอ๊ะที่คุยมาไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยในกล้องแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะคุยดีไหมอะไรเงี้ย When you love someone Your heart beat so loud When you love someone คือผมกับบิ๊กเนี่ยหลังจากเราคบกันเป็นแฟนแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนนึงเราจะได้เจอกันครั้งนึงครับครั้งนึงก็ประมาณ 5-6 วันครับเขาก็ลาอัดเวรมาเจอกันช่วงวันหยุดยาวบ้างสมัยที่ผมอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ช่วงที่ผมพักบ้างครับก็เจอกันพอเราเจอกันนี่เราก็ไปเที่ยวออกทริปกันตลอดเลยครับบิ๊กประทับใจไอซ์เหรอคะไอซ์เป็นคนแบบดูภายนอกดูเหมือนนิ่งๆนะคะแต่ว่าแอบภายในก็แอบมีแบบอารมณ์ซึ้งๆอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่ผ่านมาใน Facebook ก็เห็นแล้วเพราะปกติบิ๊กจะไม่คิดเลยว่าไอซ์จะทำให้บิ๊กขนาดนี้ค่ะก็ที่เซอร์ไพรส์ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ทีแรกก็ทำเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าหลายเพจก็เอาเราไปแบบเผยแพร่เต็มก็ขอบคุณทุกเพจละกันนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แล้วก็เห็นความรักในใจของชายคนหนึ่งที่มีกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่เขาตั้งใจจะทำให้บิ๊กจริงๆเงี้ยค่ะความประทับใจคือเขาดูแลผมดีมากเลยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยครับก็ตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเรื่องกินเรื่องอยู่ทำกับข้าวก็เก่งก็6ปีกว่าที่ผ่านมาก็ขอบคุณเขาเพราะว่าเขาดูแลผมดีมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจทุกๆสิ่งทุกอย่างครับอยู่กับเขาแล้วผมก็อบอุ่นครับวันเวลาผ่านไปก็
ค่ะนี่ก็ขอบคุณไอ้นะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของบิ๊กแล้วก็ถือว่าจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งมีโอกาสได้แบบเข้าพิธีในซุ้มกระบี่นะคะจะดูแลเขาคอยดูแลเขาเป็นแม่บ้านที่ดีจนวันหนึ่งที่เธอได้ผ่านเข้ามาจัดเป็นช้างเท้าหลังให้เขานะคะในฐานะที่เป็นภรรยาของนายทหารค่ะแล้วก็จะพยุงครอบครัวเราให้มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปค่ะสุดท้ายก็คำมั่นสัญญาเลยก็จากลูกผู้ชายก็ความรักครับมันจะชนะทุกอย่างก็จะดูแลเขาแล้วก็รักเขาตลอดไปครับอยากบอกว่ารักรักเธอแม้วันคืนล่วงเลยพ้นเป็นปี